พิธีเสกสมรสของเจ้าชายแฮร์รี่กับเมแกนมาโกนั้นจะเป็นงานใหญ่ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมในปลายเดือนพฤษภาคมปีปีนี้นะฮะก็คือหลังสงกรานเนี่ยงานใหญ่นี้อันนี้แน่นอนถ่ายทอดสดไปทั่วโลกมีการรายงานข่าวโดย Fox Business f นะ f u x i u s s s ก็ s เนี่ยก็รายงานข่าวนี้และเขาอ้างอิงข้อมูลของเว็บไซต์ bridebook.co.uk ซึ่งเป็นบริษัทซึ่งรับวางแผนวางแผนการจัดงานแต่างงาน เป็นเป็นบริษัทซึ่งมีชื่อเสียงด้านนี้แล้ว b r i o o k เนี่ยเขาเขาทำ planning site กับแอปสำหรับ w e ดดิ้งต่างๆนะครับในอังกฤษและปรากฏว่าเขาประเมินแล้วว่าจะมีการใช้งบสูงถึง45ล้านดอลลาร์หรือหรือประมาณ30ล้านปอนด์โดยที่มีการประเมินจากจำนวนแขกรับเชิญในงานแต่งงานที่จะจัดในโบสถ์พิธีที่โบสถ์เนี่ยมีประมาณ800คนพิธีที่สาธารณะจะได้เห็นมีโอกาส มีโอกาสกึ่งๆเข้าร่วมด้วยคือได้ได้มีโอกาสเป็นเป็นพยานสักขีพยานร่วมด้วยนี่นะฮะพิธีนั้นก็จะมีแขกรับเชิญอีก2,640คนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชุดแต่งของเมเกนมาโก,กอยู่ที่ราคา4 2 0 0 0 0ดอลลาร์นะตามที่มีการคาดการณ์ชุดแพงมากนะฮะมีเครื่องประดับอะไรบ้าทั้งงานเนี่ยใช้งบประมาณ 4 2่สถึง45ล้านดอลลาร์ประมาณ30ล้านปอนด์นะร,รายงานให้ทราบฮะเดี๋ยวถึงเวลาก็คงจะมีการถ่ายทอดสดใหญ่ทั่วโลกเดี๋ยวรอดูกันในวันนั้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The ะ a d ลลี่โดทาง YouTube c h anel n ของ voice tv นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The ะ a d ลลี่โในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ t u b e c h anel ของ voice tv ติดตามรายการ The Daily dose กันได้